ีชาออมปัญญาออมสุขุค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบที่27กันให้ A เนี่ยเป็น-2 -1 0 1 2เนาะแล้วก็ F เนี่ยเป็นฟังก์ชัน1:1จาก A แล้วก็ไปทั่วถึง A โดยกำหนดค่าของฟังก์ชันเพียงบางค่าดังตารางต่อไปนี้ก็คือกำหนดมาว่าแบบ x เป็น -1 เป็น0เป็น1แล้วก็ให้ fx มาอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้ f ที่ invert มาด้วยเนาะก่อนอื่นเลยก็คือข้อนี้เราต้องรู้จักฟังก์ชัน1:1ก่อนใช่ป่ะแล้วก็รู้จักฟังก์ชันทั่วถึงด้วยใช่ป่ะคือปกติอะถ้าเป็นฟังก์ชันเอาฟังก์ชันธรรมดาก่อนก็คือ x เนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมดถูกป่ะก็คือเป็นโดเมนเลยส่วน y เนี่ยก็คือเป็นซับเซตของเลนส์ถูกไหมถ้าพูดเป็นคำง่ายๆเนาะก็คือ x ใช้หมด y ใช้หมดหรือไม่หมดก็ได้แต่ว่าประเด็นของฟังก์ชันก็คือ x ตัวเดียวจะไปหา y ค่าเดียวแต่หมายถึงใช้ y ซ้ำกันได้นะเช่นสมมติว่า x เท่ากับ1แล้ว y มันจะเท่ากับ3หรือ x เท่ากับ2แล้ว y มันจะเท่ากับ3ด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่า x เท่ากับ1แล้วไปหา y เท่ากับ4ก็ได้อย่างเงี้ยไม่ได้แหละเพราะว่า x ตัวเดียวต้องไปหา y แค่ค่าเดียวเท่านั้นต่อมาจะเป็นฟังก์ชัน1:1อันนี้ก็จะมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาว่าคือ x อ่ะต้องใช้หมดอยู่แล้วใช่ป่ะตามนิยามของฟังก์ชันแล้วก็ y จะใช้หมดหรือใช้ไม่หมดก็ได้แต่ว่า x ตัวเดียวจะต้องไปหา y ตัวเดียวและ y จะต้องไม่ซ้ำกันเดี๋ยวจะไฮไลท์คีย์เวิร์ดให้ของข้างบนก็คือเท่านี้ซึ่งถ้าฟังก์ชันธรรมดาก็คือต้องเป็นพื้นฐานของฟังก์ชันทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่าฟังก์ชัน1:1เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาว่า y จะต้องไม่ซ้ำเนาะต่อมาจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันทั่วถึงคำว่าทั่วถึงเนี่ยก็คือปกติอ่ะ x ใช้หมด y ใช้ไม่หมดก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ย y จะต้องใช้หมดด้วยซึ่ง y อาจจะซ้ำกันก็ได้นะนี่คือคีย์เวิร์ดอย่างเช่นสมมติเอาเลนส์นะมีแค่แบบอะไรดีอะ1ค่าเดียวแม่งไปเลยแล้วก็ x ก็คือแบบเป็นได้ตั้งแต่1-2-3-4-5อย่างเงี้ยแต่ว่า f fx หรือว่าค่า y อะยังไงก็เป็น1เงี้ยอ่ะอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นทั่วถึงเพราะว่า y ถูกใช้ทั้งหมดประมาณนี้แต่สำหรับข้อนี้เขาบอกว่าอะไรมันเป็นฟังก์ชัน1:1แล้วทั่วถึงด้วยพูดง่ายๆก็คืออันเนี้ย x ตัวเดียวไปหาแค่ y ตัวเดียวอันนี้คือนิยามฟังก์ชันธรรมดาใช่ปะแล้วก็เป็น1:1ก็คือโดยใช้ y ไม่ซ้ำและใช้ y ทั้งหมด
แสดงว่าอะไรในเมื่อใช้ y ไม่ซ้ำและใช้ y ทั้งหมดดังนั้นเราจะได้ว่าจำนวน x กับจำนวน y เท่ากันก็คือโดเมนกับเลนส์อะอันนี้คือสำหรับข้อนี้เนาะนี่ก็คือเป็นพื้นฐานของเรื่องฟังก์ชันเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูคำถามคือคำถามของเขาอะมันก็คือแบบ50บวก 5a บวกกับ f ของลบ2ก็เท่ากับว่าเราต้องหาแบบจากข้อมูลเนี่ยในเมื่อมันแบบใช้แล้วแบบมันไม่ซ้ำกันเลยมันคล้ายๆการเล่นเกมจับคู่อะว่าตัวไหนมันจับคู่กันไปแล้วบ้างแล้วตัวไหนยังเหลือให้เราแบบเป็นไปได้แล้วก็ต้องหาค่ามันออกมาประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตารางให้เป็นว่ามันบ่งบอกอะไรมาบ้างเนาะก็คือข้อนี้เขาบอกมาว่าถ้า x เป็นลบ1 fx จะเป็นเท่านี้อ่ะเราก็ลองมาเขียนดูก่อน f เป็นลบ1 f จะเป็น1งั้น f ลบ1ก็คือเท่ากับ1ต่อมาก็คือ f 0จะเท่ากับ1แล้วก็ f 1จะเอ้ย f 0จะต้องเท่ากับ2f 1แล้วจะเท่ากับ0ทีนี้มีอะไรอีก f inverse ของลบ1จะเท่ากับ2แสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกว่าอะไรสมมุติเราเทคฟังก์ชันเข้าไปทั้ง2ข้างเนาะอย่างงี้นี่ไงแล้วฟังก์ชันกับฟังก์ชัน inverse ก็จะตัดกันอันนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าข้อมูลก็คือ f 2มันจะเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองมีอะไรอีกเนี่ยมี f inverse ของ0จะเท่ากับ1ใช่ปะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเนาะมันจะเป็นการบอกว่า f 1เท่ากับ0ซึ่งก็นี่ไงตรงกันต่อมา f inverse ของ1จะเท่ากับ a แล้วมันก็เป็นการบอกว่า f a จะเท่ากับ1แล้ว a เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราหาได้ซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่านี่ไง f ลบ1เท่ากับ1ดังนั้น a มันก็ต้องเป็นลบ1ป่ะเหลืออะไรอีกเนี่ยได้ละ a เป็นลบ1ก็จะเหลือว่า f ของลบ2เนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะเราก็ดูซิว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีอะไรบ้าง f ลบ1ไปแล้ว f 0ไปแล้ว f 1ไปแล้ว fสองไปแล้วเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายพอดีเลยก็คือ f ลบ2 0ใช้แล้วเดี๋ยวนะมีอะไรบ้าง0ใช้แล้ว1ใช้แล้ว2ใช้แล้วลบ1ใช้แล้วก็เหลือลบ2อันนี้เราก็จะได้ข้อมูลมาอีกตัวนึงแหละก็หาคำตอบได้แล้วไหมดังนั้น50บวกกับ5คูณกับลบ1บวกกับลบ2ก็จะออกมาเป็น50ลบ5ลบ2 43นั่นเองโอเคไหมโดยสรุปของข้อนี้เนาะก็คือให้กลับไปทบทวนเรื่องฟังก์ชันต่างๆถ้าให้พูดสั้นๆฟังก์ชันธรรมดาคือ x คือโดเมนเลนส์y เนี่ยคือเป็นสับเซตของเลนส์คือใช้หมดใช้ไม่หมดก็ได้แต่ x ตัวเดียวต้องไปหา y แค่ค่าเดียวเท่านั้นแต่อาจจะเป็น y ซ้ำกันก็ได้แต่ถ้าเป็น1ต่อ1เนี่ยคือ x ตัวเดียวไปหา y ตัวเดียวก็จริง y อาจจะใช้หมดหรือใช้ไม่หมดแต่ y จะต้องใช้ไม่ซ้ำตัวนั่นเองส่วนอันที่3คือเป็นฟังก์ชันทั่วถึงx ใช้หมด y ก็ต้องใช้หมดเนาะแต่ว่า y อาจจะใช้ซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ได้แต่ถ้าเป็นข้อนี้คือเขาบอกว่าเป็น1ต่อ1แล้วก็เป็น on to ด้วยก็คือทั่วถึงด้วยดังนั้น x ก็ต้อง
ตัวเดียวต้องไม่หา y ตัวเดียวแล้ว y ต้องไม่ซ้ำแล้ว y ต้องถูกใช้ทั้งหมดอ่ะก็คือจำนวนของ x กับ y เท่ากันซึ่งก็คือเท่ากับ5ตัวนี่แหละก็คือลบ2ลบ1 0 1 2ข้อนี้คล้ายๆกับเล่นเกมจับคู่ก็คือแบบดูว่าตัวไหนยังไม่ได้ใช้เนาะซึ่งเขาก็บอกมาแล้ว f ลบ1 f 0 f 1 f 2แล้วก็เหลือ f ลบ2แล้วเราก็เลือกตัวที่แบบค่า y ที่ยังไม่ได้ใช้ก็คือลบ2ส่วนจับคู่อีกอย่างนึงก็คือf inverse ของ1จะเท่ากับ a งั้น f a เท่ากับ1 a ก็เลยต้องเป็นลบ1เราก็ได้มาครบหมดแล้วแทนค่าออกไปเสร็จสรรพก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองคือตอบ43เนาะเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ